รุ่นนี้เปรียบมากมีความคัสตอมทำขึ้นมาใหม่หมดเลยทำให้มันมีความทั้งลักชัวรี่แล้วก็อยู่ในธีมของความเป็นร็อกสตาร์ด้วยครับผมเพลงนี้ใช่ไหมครับก็คิดคอนเซปต์ขึ้นมาจากการที่ผมอยากจะให้คนมีแรงบันดาลใจในการทำตามความฝันเนื่องจากหลายๆคนในทุกวันนี้ครับอาจจะติดพันภารกิจงานหรืออะไรบางอย่างจนบางทีเราลืมความฝันวัยเด็กอะไรนี่เป็นอะไรที่น่าสนใจดีที่เราจะทำให้คนกลับมารีมายถึงความฝันของเราได้แล้วก็สามารถที่จะทำมันไปได้ด้วยอะไรเงี้ยฝันคุณครับมาถ่ายของพี่ดีเจล่ะมาคิดอย่างนี้ปุ๊บผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะครับออกไปลงมือทำผลงานในแบบของตัวเองครับแต่ละคนมีอาชีพในแบบของตัวเองเราสามารถทำผลงานในอาชีพในการงานของเราได้จนสามารถจะเป็นตำนานได้อะไรเงี้ยผมบอกทุกคนจะต้องสร้างผลงานของตัวเองครับผมออกไปลุยครับจริงๆความฝันของผมมีเยอะเลยนะครับแต่หนึ่งในนั้นก็คือการรณรงค์การบูลลี่ครับผมไม่อยากเห็นใครถูกแกล้งอีกแล้วผมเลยรู้สึกว่าเรื่องนี้สำคัญมากอยากให้มันเป็นจริงสักทีครับอยากให้ทุกคนออกมาให้ความสำคัญกับการที่เราจะเลิกบูลลี่กันเพื่อนหมั่นไส้ที่ผมเป็นน้ำเงินเก่งเกินอยากเรียนกังฟูไม่ล่ะเดี๋ยวตาจะสอนให้โอ้เป็นเด็กดีนะโอ้พ่อผู้ปกครองมีอิทธิพลกับเด็กๆมากเลยครับพ่อแม่แน่นอนเป็นแบบอย่างให้ลูกๆครับผมเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีพูดให้ดีเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกของเราครับเราก็ต้องเริ่มที่ตัวเราครับเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นพ่อแม่ที่ดีก่อนจริงๆส่วนใหญ่เวลาจะทำเอ็มวีว่ามันก็จำเป็นจะต้องรู้ไอเดียตั้งต้นของศิลปินก่อนทีนี้เหมือนพอเราคุยกับบิ๊กในตอนประชุมครั้งแรกที่เราบีฟเลยก็คือเรื่องของการเล่าจากมุมมองของเด็กซึ่งคอนเทนต์ที่เราพูดอ่ะถ้าเราเล่าในวัยที่มันโตกว่านี้มันอาจจะมีความไม่น่ารักเท่านี้มีความไม่น่ารักเท่านี้มันจะมีความแบบรุนแรงกว่านี้มีความแอคทีฟกว่านี้อะไรเงี้ยบิ๊กแอคชั่นเราก็รู้กันว่าในโรงเรียนหรือในสังคมเราเนี่ยมันมีการคำถามเป็นคำถามยอดฮิตเลยแล้วกันที่เรียกได้ว่าคนทุกโรงเรียนอ่ะต้องถามเด็กๆก็คือโตขึ้นอยากเป็นอะไรมีความฝันอะไรอะไรเงี้ยครับผมพอเราได้กิมมิคตรงนี้มาผมก็เลยคิดว่าเด็กแต่ละคนก็มีความฝันของตัวเองยุคสมัยปัจจุบันหลายๆคนอาจจะด้วยปัญหาหรือด้วยภาระต่างๆมันทำให้เราละทิ้งความฝันในตอนเด็กไปก็เลยอยากจะให้ยังมีแรงบันดาลใจในการทำตามฝันในสิ่งที่มันสอดแทรกเข้าไปมันก็จะพูดถึงเรื่องแบบการแกล้งกันหรือการอะไรเงี้ยกับบางคนที่มีพลังงานบวกที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรตรงนี้ได้อะไรเงี้ยก็คือสิ่งที่พยายามจะสื่อสารใน MV ตรงนี้ครับปะแบบโชคยิ้มแบบดีใจแต่ว่ามันก็น้ำตาไหลด้วยความปลื้มปิติอะพี่ที่แบบเฮ้ยลูกศิษย์คนนี้มันทำได้ว่ะนึกออกไหมพี่3 2 1 Action ถ่ายเลยการจะเป็นตำนานได้ก็ต้องทำตามความฝันให้สำเร็จครับผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝันเพราะฉะนั้นออกไปทำฝันของคุณให้เต็มที่มันสำเร็จนะครับมันก็จะกลายเป็นผลงานที่จะอยู่ตลอดไปชั่วนิดนิรันดร์คุณคือตำนานเอาไม่เอาไม่เอา